สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับหลังจากที่ได้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับแก๊งนางเอกตัวท็อป4มอแล้วก็คุณเบลล่าราณีล่าสุดตอนนี้มีการอัปเดตไปแล้วนะก็คือนี่ครับข่าวสารนี้ครับนี่ข่าวสารนี้นำเสนอโดยเว็บไซต์แฟนเพจอมรินทร์นิวครับได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารที่ว่าช็อตเด็ดเลยคุณมิ้นท์ชาลิดาเดินมาคุยกับเบลล่าราณีในงานบอลของช่องครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก่อนจะรับฟังเนื้อหากันนั้นนักข่าวอินดี้ขอเรียนให้ทราบแบบนี้ก่อนก็คือเดี๋ยวตอนท้ายคลิปวิดีโอนะเราจะมีการนำเสนอเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านผู้ชมแล้วก็ความคิดเห็นของผู้ติดตามหรือว่าแฟนคลับ FC ของเหล่าดารานะครับที่ได้มีการแสดงคอมเมนต์เอาไว้ทั้งในใต้โพสต์นี้แล้วก็ทั้งในช่อง YouTube ของนักข่าวอินดี้นะครับถ้ายังไงติดตามรับชมข่าวสารเสร็จอย่าลืมติดตามรับชมความคิดเห็นของแต่ละท่านด้วยนะครับข่าวสารนะครับนั่นก็คือในวันที่26มีนาคม2566นี้ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับโดยที่จังหวะที่คุณเบลล่าเนี่ยได้กำลังเดินเข้ามาเพื่อที่จะไปพักด้านในสนามกีฬานั้นนะหลังจากนั้นหลังจากที่ได้มีการโชว์ตัวเปิดงานเกี่ยวกับมหากรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีของสถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง3Be Love Festival 53ปีดีต่อใจครับได้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นลองดูกันเลยนะนี่ครับเรียกได้ว่าเป็นช็อตเด็ดเลยท่านผู้ชมใครเป็น FC ของทั้งคู่เลยนะลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยครับก็เป็นจังหวะที่คุณเบลล่าเนาะได้มีการเดินที่จะกำลังเข้าไปพักนะครับผมนี่ครับตามนี้นะครับเนาะซึ่งก็มีหลากหลายความคิดเห็นเลยนะครับทั้งมีคนที่แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์แฟนเพจเองแล้วก็มีคนที่แสดงความคิดเห็นในสื่อต่างๆรวมทั้งสื่อของทางช่องนักข่าวอินดี้ด้วยมาดูรูปภาพกันนะครับว่าในงานเนี่ยเป็นอย่างไรนี่ครับคือรูปภาพที่มีคนถ่ายไว้ได้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลที่มาจากรูปภาพด้วยนะครับนี่มาดูกันต่อครับและนี่ครับคือIG ของด้านคุณมิ้นท์นะครับผมใครเป็นแฟนคลับของคุณมิ้นท์ชาลิดาคอมเมนต์บอกกันได้นะนี่ครับเสื้อผ้าสวยไหมครับเป็นในธีมของสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวครับโชว์เกี่ยวกับรูปทรงแล้วก็สรีไลท์สรีระกันอย่างเต็มที่ครับมาดูอีกท่านหนึ่งครับนี่และนี่คือคุณเบลล่าครับทุกท่านครับไม่รู้ว่าใครเป็นช่างภาพนะแต่อยากขอชมว่าอุ้ยสวยมากเลยมุมถ่ายมุมตอนบิดผมหรือว่าบิดหัวบิดอะไรเงี้ยเข้ามากเลยเดี๋ยวรอดูรูปสุดท้ายของคุณเบลล่านะบอกเลยไว้ว่าใครที่เป็นแฟนคลับ FC คุณเบลล่าเนี่ยต้องอึ้งแล้วก็จึ้งเป็นแน่รูปต่อไปครับนี่รูปนี้ลองทำมือกันดูนะใครเป็น FC นะคุณแม่ๆคุณหนูๆน้องๆลองทำมือกันตามได้นะครับรูปต่อไปครับนี่รูปนี้เป็นรูปแนวหัวใจครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูรูปสุดท้ายรูปนี้นักข่าวอินดี้ชอบที่สุดนั่นก็คือรูปนี้ครับนี่มงลงไหมครับแม่ๆลองดูสิครับเท้าเอวแล้วก็มีการแบบโอ้โหคืออลังมากอะไม่รู้ว่าใครเป็นดีไซเนอร์ในการออกแบบเกี่ยวกับเสื้อผ้านะลองดูนะโอ้โหเป็นแบบสีสดใสเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นการนำเสนอความคิดเห็นแล้วนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้นะว่ามีการแสดงความคิดเห็นไว้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะเริ่มกันก่อนเลยนะครับกับความคิดเห็นที่ได้มีการแสดงเอาไว้ในเพจข่าวสารของอมรินทร์นะครับเกี่ยวกับข่าวสารนี้นี่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสำหรับความคิดเห็นเนาะความคิดเห็นแรกนะครับมีการแสดงไว้ว่าค่อนข้างประหลาดใจมีใครคิดเห็นเหมือนกับความคิดเห็นของคุณพี่เป็ดท่านนี้บ้างที่เขาบอกว่าค่อนข้างประหลาดใจโดยได้มีคุณพี่ลิขิตนะครับได้มีการแสดงคอมเมนต์ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าอย่าประหลาดใจไปเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาเป็นนักแสดงนะเราไม่รู้ได้เลยว่าเขาจะแสดงให้เราเห็นได้ตอนไหนคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับคือคุณพี่ฟอฟ้าได้มาตอบกับความคิดเห็นของคุณพี่เป็ดนะครับบอกว่าคำนี้ลอยมาเลยนั่นหมายความว่ามีคนที่ชื่นชอบความคิดเห็นนี้มากพอสมควรนะกดไลค์ไปตั้งแสดงความรู้สึกนะครับนั่นก็คือไป400ท่านเลยทีเดียวครับความคิดเห็นต่อไปนะลองดูมาจากคุณพี่ดนัยคุณพี่ดนัยแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวนี้ว่าจะตื่นเต้นอะไรกัน
แค่คนคุยกันงงความคิดเห็นนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับการกดไลค์ไปถึง700กว่าท่านเลยนะครับนั่นหมายถึงมีการแสดงความคิดเห็นกับความรู้สึกนี้กับคอมเมนต์นี้ไป700คนเลยท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงลองบอกกันนะครับความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้ค่อนข้างที่จะยาวมาจากคุณพี่แคร์ครับโดยเธอได้บอกว่าเบลล่าเป็นผู้ที่สวยทั้งกายและก็จิตใจเป็นแม่พระสุดๆที่เอาชนะทุกการดราม่าด้วยความเย็นสงบความคิดเห็นนี้เนื่องจากว่าได้รับการกดไลค์เป็นจำนวนมากพอสมควรแล้วก็มีการตอบกลับเป็นจำนวนมากเหมือนกันนักข่าวอินดี้จึงขออนุญาตหยิบยกขึ้นมานะครับเพื่อเป็นหนึ่งในความคิดเห็นที่จะมีการนำเสนอสำหรับความคิดเห็นที่มาจากโพสต์ในโพสต์ของข่าวนะครับนั่นก็คือโพสต์นี้เนาะเอาละครับมีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ครับว่าจริงๆพวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรกันหรอกมีแต่แฟนๆในเขตนี่แหละขออภัยครับมีแต่แฟนๆในเน็ตเนี่ยแหละที่เป็นก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะแฟนๆก็คือแฟนๆที่อยากจะติดตามแล้วก็อยากจะคอยสนับสนุนนะครับเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นดาราที่เราชอบหรือว่าคนในวงการที่เราติดตามเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรกันเราก็มักที่จะไปเกี่ยวกับให้ความสนใจนะครับนั่นก็เป็นปกติอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นดาราที่เรานั้นได้ชื่นชอบครับมีการตอบกลับความคิดเห็นของคุณพี่แคร์ท่านนี้อีกคอมเมนต์นึงนะครับได้บอกว่าเคยไปเป็นแม่บ้านเขาเหรอถึงว่ารู้ดีจังอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงนะแล้วก็คุณพี่แคร์ก็ได้มาตอบกับความคิดเห็นนี้นะครับประมาณว่าอะไรกันเหรอคะจะแซะเพื่ออะไรก็แค่ชมเบลล่าเฉยๆประมาณนี้ครับแล้วก็ได้บอกว่าเบลล่าเขาทำบุญอยู่กับธรรมะจิตใจเบลล่าก็เลยดีประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นบวกหนึ่งให้กับคุณพี่แคร์ท่านนี้ท่านผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามข่าวสารนี้อยู่ใครคิดเห็นยังไงกับความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์เหล่านี้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะเอาละครับเดี๋ยวลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอความคิดเห็นของท่านผู้ติดตามช่อง YouTube นักข่าวอินดี้กันนะครับว่าเขานั้นได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้ในประเด็นนี้ที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นในคลิปวิดีโอก่อนหน้าไว้ว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันเลยครับกับความคิดเห็นคุณพี่ท่านแรกความคิดเห็นที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับข่าวล่าสุดนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นเดียวกันเดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับความคิดเห็นแรกนะครับมาจากคุณพี่ภาวินีได้บอกว่าชอบเบลล่าน่ารักแสดงเก่งเก็บความรู้สึกเก่งใช้สติแก้ปัญหารักครอบครัวชอบทำบุญทำทานขอชมคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาได้ดีมากๆค่ะว้ายเป็นยังไงกันบ้างได้รับการกดไลค์ไปกว่าเกือบจะ40ท่านเลยทีเดียวนะสำหรับความคิดเห็นของคุณพี่ภาวินีท่านนี้ที่ได้ติดตามช่องนักข่าวอินดี้แล้วก็ได้คอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของนักข่าวอินดี้ถ้ายังไงแล้วก็มาดูกันกับความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับความคิดเห็นนี้ครับมาจากคุณแม่ฤทธิ์คุณแม่ฤทธิ์นี้แสดงความคิดเห็นไว้ดีมากแล้วก็ได้มีการแสดงหัวใจไว้ด้วยโดยได้บอกว่าใช่ๆนี่แหละนางเอกตัวจริงคือน้องเบลล่าได้พูดดีทำดีมากๆลูกประชาชนแฟนๆละครขอให้น้องเบลล่าทำดีแล้วก็แสดงละครดีๆต่อไปเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะน้องเบลล่านี่ครับชื่นใจไหมล่ะครับใครเป็น FC ของเบลล่าเนี่ยต้องชอบแน่ๆกับความคิดเห็นของแม่ฤทธิ์ถ้ายังไงกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็แสดงความขอบคุณให้กับความคิดเห็นของแม่ฤทธิ์ท่านนี้ด้วยนะครับความคิดเห็นต่อไปครับมาจากคุณพี่ NN ซึ่งเธอเนี่ยได้มีการแสดงความคิดเห็นเอาไว้แล้วนะครับในคลิปวิดีโอแรกซึ่งได้มีการแสดงความคิดเห็นมาตลอดเรื่อยมานะครับสำหรับคุณพี่ NN ถ้ายังไงขอบคุณด้วยนะครับได้มีการบอกว่านี่แหละค่ะนางเอกตัวจริงตลอดการทำบุญมาเยอะคิดดีทำดีได้ดีทำอะไรก็รุ่งไปหมดละค่ะคนคิดดีก็น้องเขาเข้าวัดเข้ามาฟังธรรมนะคะชอบช่วยเหลือสังคมนะคะเขาไม่เคยคิดร้ายกับใครมีเพื่อนดีสิคะคนดีใครก็อยากจะคบหรอกค่ะใครบ้างไม่รู้รู้จักน้องเบลล่ามีแต่อยากจะคบแล้วก็มีแต่คนอยากจะรู้จักก็เขาเป็นคนดีนี่คะเอาใจช่วยน้องเบลล่านะคะตอบน่ารักมากน้องเบลล่านางเอกตัวจริงนี่แหละครับคือความคิดเห็นของคุณพี่NNที่เธอนั้นได้มีการแสดงความคิดเห็นตลอดเรื่อยมาเลยสำหรับเรื่องราวนี้นักข่าวอินดี้เชื่อว่าคุณพี่NNท่านนี้น่าจะเป็น FC ตัวยงกับคุณเบลล่าแน่ๆเลยนะครับมาดูกันกับความคิดเห็นต่อไปครับมาจากคุณพี่เอเรสคุณพี่เอเรสได้บอกว่ายิ้มหวานน่ารักวางตัวดีมีมารยาทนางเอกทั้งในจอและนอกจอความคิดเห็นต่อไปนะครับได้บอกว่า
จะไม่ขอติดตามดาราที่นิสัยไม่ดีจะติดตามดาราที่นิสัยดีเพื่อส่งเสริมตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนในยุคสังคมที่เสื่อมแล้วก็วุ่นวายทุกท่านครับความคิดเห็นนี้นักข่าวอินดี้ขอเสริมอีกสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของดาราที่อาจจะไม่ดีอย่างที่เขาว่าแต่ว่าเราก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะบางทีบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับซึ่งเราอาจจะต้องมีการดูแล้วก็ติดตามกันตลอดนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวให้ได้กระจ่างแท้ทั้งหมดเราจะได้อาจจะไม่เข้าใจผิดนะมาดูกันกับความคิดเห็นต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับความคิดเห็นของพี่คนเดิมครับได้บอกว่าเบลล่าสวยใสงามกายรักนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคุณพี่วาคุณพี่ท่านเดิมนะครับขอบคุณด้วยนะเนื่องจากว่ามีการได้รับการกดไลค์เป็นจำนวนมากทั้ง2ความคิดเห็นนักข่าวอินดี้เลยหยิบยกมาทั้ง2ความคิดเห็นเลยยังไงก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับความคิดเห็นต่อไปมาจากคุณพี่พัชนีได้บอกว่าเบลล่าทำบุญมานานมากๆแล้วแต่ในใจฉันงานนี้ให้มากี้สอบผ่านแล้วนะว้าวเพราะว่ามากี้นั้นขอโทษเบลล่าแบบจริงใจและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ที่ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับทั้งหมดเลยนะโดยเฉพาะคอมเมนต์นี้ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับคุณมากี้ด้วยนะใครเป็น FC ของคุณมากี้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับความคิดเห็นต่อไปครับมาจากคุณพี่อมรคุณพี่อมรบอกว่าขออภัยจริงๆนะพวก4คนร้อยพ่ายยับเพราะว่าความอิจฉาเป็นเหตุอันนี้นักข่าวอินดี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นเท่าไหร่นะครับ4คนร้อยอาจจะเกี่ยวกับการวิ่งหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะรู้ว่าจะมีงานกีฬาของทางช่องนะครับที่จะครบรอบ53ปีเลยอาจจะเป็นการวิ่งหรือเปล่านะครับไม่รู้นะความคิดเห็นต่อไปครับมาจากคุณพี่อรพันธ์ได้บอกว่าสุดยอดจริงๆน้องเบลล่าพรีเซนเตอร์เยอะมากว้าวความคิดเห็นต่อไปกันนะครับมาจากคุณพี่สาลินีได้บอกว่างานเยอะขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนนิสัยไม่ดีหรอกค่ะก็ไม่แสดงความคิดเห็นมากมายนะครับแต่เกี่ยวกับเรื่องราวนะครับของเพื่อนเนี่ยนักข่าวอินดี้เสริมนิดนึงก็คือบางทีเนี่ยเราอาจจะเลือกคบเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมนั้นเราก็อาจที่จะต้องแบบใจดีสู้เสืออะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเห็นว่าเพื่อนเราทำไม่ดีแล้วเราวิเคราะห์แล้วว่ามันควรที่จะเป็นแบบนั้นควรที่จะเป็นแบบนี้ถึงจะดีกว่าก็ลองติเตือนกันได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่ก็มีความคิดเห็นหลากหลายความคิดเห็นครับเสริมอีกสักหน่อยก็มาจากคุณพี่ป้ารัตดานะครับได้บอกว่าคนคิดดีดำดีย่อมได้ดีเทวดาจะคุ้มครองท่านนี้ครับท่านสุดท้ายนักข่าวอินดี้ชอบมากเลยเขาบอกว่าคุณพ่อและคุณแม่ของน้องเบลล่านั้นเขาสอนลูกสาวเขามาดีครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องราวของกระแสที่มีกันอยู่ตอนนี้กับเบลล่าและก็แก๊งตัวท็อป4มท่านผู้ชมและครับท่านคิดเห็นไว้ว่าอย่างไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะและนี่แหละครับขอบคุณข้อมูลที่มาจากอมรินทร์นิวนะครับแล้วก็ขอบคุณรูปภาพจากสื่อต่างๆด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจนักข่าวอินดี้และถ้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องนักข่าวอินดี้ก็กรุณาทำได้ง่ายๆนั่นก็คือการกดติดตามช่องนักข่าวอินดี้แค่เพียงเท่านี้แหละครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ทุกท่านจะได้รับการแจ้งเตือนจากนักข่าวอินดี้ตลอดครับมีอะไรติเตียนแนะนำกันได้นะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับ